ค่าใช้จ่ายครั้งจ่ายค่าใช้จ่ายครั้งจ่ายเป็นหัวข้อรายการปรับปรุงซึ่งเราจะต้องปรับปรุงทุกวันสิ้นเดือนธันวาคมเหมือนกันนะครับความหมายของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายก็คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วในระหว่างงวดบัญชีแต่กิจการยังไม่บันทึกบัญชีเพราะเนื่องจากยังไม่ได้จ่ายเงินนั่นเองนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เหมือนกับกิจการจะต้องมีภาระหรือมีหนี้สินซึ่งจะต้องจ่ายในอนาคตเช่นดอกเบี้ยค้างจ่ายค่าแรงงานค้างจ่ายค่าเช่าค้างจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจึงถือเป็นหนี้สินหมุนเวียนที่จะต้องแสดงในงบแสดงฐานะการเงินอันนี้เรามาดูวิธีการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเช่นเมื่อวันที่31ธันวาคม2558กิจการยังไม่ได้จ่ายเงินคนงาน 8,500 บาทดังนั้นเราก็จะต้องทำการปรับปรุงบัญชีเนื่องจากคนงานได้ทำงานมาแล้วเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ชำระเงินให้คนงานแล้วก็เราก็ยังไม่ได้ทำการบันทึกบัญชีเราก็มาดูวิธีการปรับปรุงบัญชีนะครับเราก็จะบันทึกเดบิตเงินเดือนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดขึ้นในปีปัจจุบันนะครับถ้าเราไม่บันทึกค่าใช้จ่ายในปีปัจจุบันก็จะไม่ถูกต้องก็คือจะต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับแล้วก็เครดิตด้วยบัญชีเงินเดือนค้างจ่ายซึ่งคำว่าค้างจ่ายก็คือหนี้สินนั่นเองนะครับจำนวนเงิน 8,500 บาท